ขนาดนี้เอาทีมงานนี้ไปอยู่แล้วครับฝาบันดาลในน้ำนี้เก็บตัวครับเติมเชื้อเพลิงเพื่อที่จะวิ่งดินกันหนึ่งในนั้นก็เสียนุดูสิจะลื่นไหมได้ได้ได้อย่าไปอย่าไปไม่รอดไม่รอดครับมีเป๋มีเป๋ดีรถแห่ดีรถแห่ไปแล้วอันนี้สบายกว่าเขาจะแล้วเพราะว่ายางใหญ่ครับยางเก่าคันเดินเขามีแต่825ฝั่งนี้ครับเทรลเลอร์ฟ้าบันดาลติดโลมครับลื่นต้องดันออกไปสบายขึ้นมาเติมน้ำมันครับพี่ต้นรถขุดที่รอบริการดินให้กับ6ล้อก็จะเป็นฝั่งของโกเบโก SK 200ครับทีมงานฟ้าบันดาลป๋ายาผู้ควบคุมรับหน้าที่ส่วนพี่ต้นก็จะเอาท่อซุปซิ่งครับอีกตัวที่ยังเหลืออยู่ไปทำการติดตั้งแต่ไม่รู้จะติดตั้งได้หรือเปล่าเพราะว่าจุดที่จะติดตั้งก็คือคันบล็อกน้ำตรงกลางครับน้ำค่อนข้างเยอะไม่รู้จะลงได้หรือเปล่าจะสูบทอดขึ้นมาส่งต่อกันมาฝั่งของจุดเริ่มต้นของการงานนะครับก็จะมีสูบซิ่งอีกตัวรับน้ำสูบออกจากหน้างานได้ใช้นี่ติดอยู่บางไหนกลับมาขึ้นบ่มาขึ้นบ่เดี๋ยวไปน้ำกันนะเสียทัศน์บอกว่ามีรถติดโลมอยู่นะครับยังไม่ได้ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะตามไปดูครับน่าจะขึ้นแล้วครับเนี่ยร่องรอยเดี๋ยวลองลอยอยู่ตรงนี จะเป็นคันไหนกันเอ่ยอาจจะเป็นนายส้มครับไม่ค่อยดีแล้วครับโอ้เรียบ
ร้อยเรียบร้อยครับนั่นเลยนะเอาไปรถไถเร่งบ่ขึ้นต้องรถไถเร่งไม่ขึ้นครับโอ้ไม่งั้นปิวแล้วเละอย่างนี้ที่นี่ฟ้าบันดาลครับจัดให้เอาไปปลอดภัยมาเลยมาเลยคันต่อไปว่ามาลองนี่เลยเกียร์บ่ได้เกียร์ลิมาหยังเอาอยากเกียร์ก็เกียร์ให้เขาเด้อเกียร์มันเละดิเดี๋ยวโน้บอกเกตให้หน่อยจัดไปอยากเกตใช่ไหมโอ้ทางเขาอยู่ตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็คือไหลทางคราวนี้เสียโน้จะมาบนไหลทางครับแม่ตื่นเต้นเหลือเกินพอแล้วพอแล้วไปไปอันต่อไปเสี่ยนุนะครับแม่ออกจากแคมป์ที่พักก็ลื่นแล้วเส้นทางก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับ
เละขนาดนี้ก็ยังสู้วิ่งครับทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างชุดแนวร่วมวิ่งดินจากหน้างานที่กุดแคนไปเทที่สาธารณะในหมู่บ้านครับบ้านขวาวตำบลปะเคียบเดี๋ยวมาดูกันจะรอดไหมส่วนตัวผมว่าไม่รอดอะโอกาสรอดมีน้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเกมโอเวอร์เสียดุเอียงด้วยข้างซ้ายทีนี้มาต้องมาดันตูดครับรถไถเตรียมตัวดันเอ้าดันดันมาเดี๋ยวเสียทัศน์บอกขอตั้งลำใหม่เอาเลยทีละนิดไม่ไหวครับไม่ไหวทรงนี้ไม่ไหวแล้วเทเลยเทเลยครับไม่เทก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะมันดันไม่ไปเอาเลยยังครับยังยกดำเอาดีนอก่อนครับเ
ไม่ไปครับไม่ไปยังเหลียวไอ้รู้มีโซ่ปะสลิงอยู่บนเหลียวโทรบอกไอ้พวกเราเอาสลิงมาอยู่บนละกองย้อนอยู่นั่นน่ะโซ่ก็มีคอยบอกแล้วบอกแล้วมันบ่แม่นทาง ดีแล้วบ่ดีแล้วบ่ต้องลากอย่างเดียวเนาะเฮ้ยมองตรงดิวะเฮ้ยมองทางดิฮะยังก็ไม่โค้ดไปเปิดหน้าบอกบอกเฮาแลนลบกันทางพุ่นเอาเลยทางพุ่นแล้วล้อหน้าลงแล้วนี่อยู่ท่านี้เลยครับติดแก๊กอยู่ตรงนี้แล้วครับเสียหนูเพียงใดดีบ่ผลงานอ่ะผลงานดีบ่ดีป่ะผลงานเยี่ยมยอดป่ะก็ต้องเอาไม่โค้งมาปัดออกรถไถหายรถไถหายแล้วเผื่อแป๊บเดียวหายไปไหนแล้วไอ้ท่านเอาจากไหนเอาของว่าของฝ่ายว่าโซ่ก็ว่าขึ้นดอกคันอยู่เครื่องขี้ดินพุ่นเอาอ่ะดิไปลากทั้งนาเราก็ดันพ่อแม่ได้ข้างนาได้พ่อนี่แหละได้เจ้าเสียข่อยนี่ได้มันเป็นหยังมันสิบ่ได้หม่องนี่เอามาๆลบๆใหม่อดีมาเลยมันหยังเก้าล่ะมันไปได้อยู่แล้วเสียข่อยนี่แม่เป็นหยังสิไปบ่ได้ถนนได้นี่เจ้ามาโลดเจ้านี่มันบ่ติดดอกหยังบอกหยังไงล่ะลบเจ้าลบไม่มีเราดึงบ่บัดนี้มีเดี๋ยวเอาโซ่มาดึงดึงดึงทั้งดึงทั้งดันน่ะจังใดก็ไปมาลบลบเจ้าคือถนนเดิมเนี่ยมันเป็นหินคุกอยู่แล้วด้านล่างมันแค่ลื่นเฉยๆแต่ว่าเสียนุเนี่ยออกนอกพื้นที่ครับก็เลยเป็นอย่างนี้ตอนนี้รถไถสตาร์ทไม่ติดขัดข้องครับไม่รู้เป็นไรไปไปเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าวว้าวอยู่ไปด่าอย่างเดียวไปแล้วไปแล้วเอาเอาจอดจอดอยู่นี่แหละถอยเบิ้งได้บ่มี
สะบัดนะเกือบไปโดนกันครับพ่อจอดเนี่ยให้มันรู้ว่ามันไปไม่ได้เราก็จะต้องได้ซ่อมทางใหม่นี่ตัวว่าจะเอาไมโครมันเป็นสูตรครับตอนนี้เสียทัดไปเอาไมโครแล้วอยู่ด้วยกันตรงนี้แหละหางมันเละนี่ก็ยางหมดไปหลายบาทแล้วครับเที่ยวละร้อยนะครับที่เห็นเนี่ยเที่ยวละร้อยเราเงินที่เก่าอร่อยสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่แค่มีตรงนี้นะเป็นกิโลครับเสียงยังอยู่หนารถจอยหนูมันเป็นยังไงล่ะมูนันมันเป็นยังไงดีครับเขามีแชทกลุ่มนะเขาโทรหากันเนี่ยนี่ก็เป็นบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นที่เทหรือว่าเส้นทางที่วิ่งอยู่หรือที่จอดอยู่ก็มีหรือที่ติดอยู่ตรงนี้ก็มีก็ถือเป็นภาพที่หาดูยากครับช่วงนี้หน้าฝนต้องอดทนครับเจอกันใหม่ครับแมคโครมาเมื่อไหร่ได้เฮเมื่อนั้นสวัสดีครับ